สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤตศักดิ์นะครับมาเล่นกันใหม่นะครับ YouTube เอ้ยไม่ใช่นะครับพลัสซอมบี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันดีนะครับก็มาเล่นต่อนะครับนีออนมิกซ์ทัวร์มิกซ์เทปทัวร์นะครับก็ขอบคุณมากนะครับหลายๆคนนะครับไม่ได้เล่นนานนะผมนะครับก็กลับเมืองไทยไปนิดนึงนะครับแป๊บนึงครับได้ของมาเยอะเลยโอ้โหขอบคุณมากครับในนั้นต้องมีคนหลังลุงเพชรแน่เลยนะครับเพราะว่าแกก็สนับสนุนผมมาตลอดนะคุณลุงเพชรครับลดนงลดน้ำก่อนแบตเหลือ 10% นะไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะแต่น่าจะได้นะเพียบเลยดูก่อนนะครับวันนี้ก็น่าจะเล่น5ได้นะแต่6ไม่แน่ใจว่าแบตจะพอหรือเปล่านะไปลองกันก่อนนะอาจจะเล่น5แล้วก็พินาตะปาร์ตี้ก็ได้นะพินาตะปาร์ตี้นะด่านนี้ยากมากเลยผมเกลียดมากเลยนะเล่นซ้ายนี้นะกลัวมาเตะครับโอ้มีตัวโล่นะครับได้เลยงั้นก็มีโอกาสสบายนะแบบนี้ในบ้านนี้บ้างมันเตะกระเด็นหมดใส่น่าจะชนะได้นะแค่สองตัวนี้นะได้แน่นอนนะรีแลกซ์มากละเพลงครับเติมเสียงก่อนว่าจะมีปัญหาครับกันไว้ก่อนนะดีสุดครับโอเคก็อาจจะเล่นสายสายฟ้านะที่เยอะนะมานี้แหละครับสบายเลยนะแบบนี้หลายชั้นเกินนะครับเฮ้ยทะลุแล้วหนึ่งสบายสบายนะแบบนี้ yes รอบเดียวชนะนะแบบนี้โอ้เพชรนาตัวอะไรเนาะ50เดี๋ยวเราดูแบตกันเหลือเท่าไหร่ 8% นะโอเคอันสดานะเลยไปกระตุกกระตุกpop up by zombie from behind ครับ pop up แปลว่าหลบได้นะแล้วตีจากข้างหลังนะโอ้โหอันนี้ 8% นะ
ดับต่อไปครับเราเป็นรอบตีหลังกันนะน่าจะได้นะรอบตีหลังนะเอาอยู่ข้างหน้าอะไรแบบนี้นะลองดูได้เดียวตัวครับเข้าใจแล้วครับตัวนี้นะมันตีแรงมากแล้วแต่มันตีได้เดียวตัวครับหลอยหลังนะอยากรู้ใช้เท่าไหร่ใช้50ใช่ไหมเมื่อกี้โอ้โหดีมากนะดีมากตัวหลอยหลังนะครับแต่ต้องระวังข้างหน้าถ้ามันเป็นกลุ่มเราช่วยไม่ได้นะแบบนี้นะสุดยอดนะตอนนี้นะครับไปเล่นพินาตะปาร์ตี้นะครับเดี๋ยวอีกกี่เปอร์เซ็นต์นะลองดูก่อนแบตค่าละ 6% นะมีปัญหานะพินาตะปาร์ตี้กันเรานะไม่เล่นน้ำนะพินาตะปาร์ตี้หวังว่าจะไม่ยากครับตอนนี้มีแต่หมกเหล็กนะทั้งนั้นนะไม่น่ายากครับYes.
ชมนับเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมนับกิติสันนับในพรามซอมบี้นะครับNeon Mixtape Tour นะครับ See you again นะครับ In the next video นะครับอย่าลืมไปซื้อเสื้อผมนะบ๊ายบายสวัสดีครับ